งานมีลูกมีครอบครัวใช้ชีวิตคู่กับพี่เขาแน่นอนว่าในนั้นต้องมีน้องปีด้วยอยู่แล้วนะครับมันก็จะพูดมันจะเขินๆแหละแต่ก็จนถึงวันสุดท้ายคุณผู้ชมฮะเรียกได้ว่าเป็นบทสัมภาษณ์ที่เขินที่สุดแล้วล่ะคุณผู้ชมของหนุ่มนนกุลนี่แหละคุณผู้ชมฮะหลังจากที่เจ้าตัวนะฮะได้ไปให้สัมภาษณ์ในรายการ Chairs to Share ทางช่อง The Standard Pop นะปรากฏว่าก็มีบางช่วงบางตอนนี่แหละที่มีแขกรับเชิญสุดพิเศษก็คือสาวแอฟทักษอรกับน้องปีใหม่ไปด้วยนะฮะแล้วก็ยิงคำถามให้หนุ่มนนกุลนี่แหละว่าภาพสุดท้ายของหนุ่มนนกุลนั้นเนี่ยคืออะไรเป็นยังไงอยู่กับใครทำอะไรอยู่ว่าอย่างนี้เลยถามคำถามแบบนี้เลยดุมนนกุลของเราโอ้ยออกอาการมันแบบพอพูดเรื่องความรักเนี่ยคือเขาจะหน้านิ่งๆเนาะก็แบบนิ่งๆแบบเขินๆนิดนึงคือแบบคือรู้เลยว่าออกอาการไปไม่ถูกแบบว่าคือไม่ได้ตอบไม่ได้นะแต่เขาเขินที่จะตอบนะฮะแล้วเขาแบบเขาก็ยืนหยัดเขาก็ตอบไปแต่ว่าประเด็นเลยเนี่ยคำตอบของเขามันนะสาวๆทั่วทั้งประเทศเนี่ยบอกเลยว่าหนุ่มนนกุลไม่ควรมีคนเดียวในโลกโอ้โหคือเป็นคำตอบที่โรแมนติกที่สุดเท่าที่เคยได้ยินมาแล้วคุณผู้ชมอ้าวไม่เสียเวลาไปฟังกันดีกว่าว่าหนุ่มนนกุลตอบว่าอะไรติดตามได้ในคลิปนี้เลยครับผมเรียกได้ว่าแฟนคลับด้อมแอฟนนกุลนะฮะโอ้โหเป็นเบาหวานกันยกด้อมแล้วล่ะตอนนี้คุณผู้ชมหลังจากที่ทั้งคู่นั้นนะฮะโอ้โหเสิร์ฟความหวานไม่พักไม่ผ่อนกันเลยนะฮะสำหรับหนุ่มนนกุลชานนท์และสาวแอฟทักษะออนครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนาะก็เปิดตัวว่ากำลังศึกษาดูใจกันอยู่นะฮะแต่ว่ายังไม่ใช้คำว่าแฟนนะครับแต่ก็ต้องบอกเลยว่าโอ้โหนี่ขนาดยังไม่ใช้คำว่าแฟนนะคุณผู้ชมเนาะโอ้โหยังหวานขนาดนี้เลยถ้าเกิดใช้คำว่าแฟนเมื่อไหร่นี่นะฮะบอกได้เลยว่าเบาหวานมาแน่นอนถ้าเกิดว่าใช้คำว่าแฟนเมื่อไหร่เนี่ยโอ้ยมันจะหวานขนาดไหนเนาะคุณผู้ชมล่าสุดนั้นหนุ่มนนกุลนะฮะก็ทำเอาแฟนๆนั้นเนี่ยเขินระทวยลงไปกองกับพื้นเลยทีเดียวคุณผู้ชมฮะหลังจากที่ออกมาเปิดเผยนะว่าสาวแอฟนั้นเนี่ยคือคนที่ตนเนี่ยอยากจะแต่งงานด้วยนะฮะและล่าสุดตอกย้ำความจริงจังและจริงใจที่สุดอีกครั้งในรายการ Chairs to Share นะฮะทางช่อง YouTube The Standard Pop ครับที่หนุ่มนนกุลนะฮะเจอคำถามจากสาวแอฟทักษะออนว่าภาพสุดท้ายในชีวิตของตัวเองนั้นเนี่ยเป็นยังไงอยู่กับใครนะฮะก่อนที่หนุ่มนนกุลเนี่ยจะตอบแบบชัดๆกันเลยทีเดียวบอกเลยงานนี้โอ้โหเจ้าตัวออกอาการเขินสุดๆเลยนะฮะเท่าที่เคยให้สัมภาษณ์มาเลยแหละคุณผู้ชมนะบอกได้เลยว่าเขินที่สุดแล้วเท่าที่เคยเห็นหนุ่มนนกุลให้สัมภาษณ์ได้แหละโดยทางด้านพิธีกรเนี่ยก็ได้ถามสาวแอฟทักษกรนะฮะให้เล่าถึงตัวตนหรือว่าเรื่องน่ารักน่ารักของหนุ่มนนกุลที่คนอื่นเนี่ยไม่เคยเห็นแล้วก็เรื่องที่รู้สึกประทับใจแล้วก็รู้สึกเป็นห่วงน้องนนกุลมากที่สุดตอนนี้เนี่ยคืออะไรนะฮะสาวแอฟตอบว่าเรื่องประทับใจเนี่ยถ้าพูดถึงความประทับใจกับนนกุลเนี่ยในแง่ของการทำงานในฐานะนักแสดงเนี่ยก็คือนับถือในความที่นนกุลเนี่ยเป็นคนที่มีความโปรเฟชชั่นอลไม่เคยมีตอนไหนเนี่ยที่รู้สึกว่าเขาไม่ทำการบ้านมาหรือว่าทำการบ้านมาไม่ 100% เขาจะทำการบ้านมา 100% ทุกครั้งและก็แถมเผื่อคนอื่นด้วยบางทีเนี่ยเขาก็จะมีการนำเสนอไอเดียในการแสดงที่เขาก็จะอาจจะเริ่มประโยคที่ว่าผมขออนุญาตนะครับนี่ถ้าเป็นอย่างนี้จะดีไหมครับอะไรอย่างนี้เขาก็จะขออนุญาตก่อนแล้วก็จะนำเสนอไอเดียต่างๆก็คือบางทีเนี่ยมันก็ช่วยเราให้เราแบบว่าขยายมุมมองทางด้านการแสดงมากขึ้นบางทีเราอ่านบทมาเราอาจจะเห็นแค่มุมหนึ่งแต่เขาก็จะทำให้เราเนี่ยเห็นมุมอื่นมากขึ้นซึ่งสาวแอฟบอกว่าเรื่องที่เป็นห่วงเนี่ยก็คือเรื่องของการพักผ่อนเพราะว่าทำงานก็หนักโอ้โหเล่นรับละครรับซีรีส์ต่างๆเยอะแยะมากมายแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาได้พักผ่อนอยากจะให้พักผ่อนดูแลสุขภาพเพราะว่าไปๆมาๆเนี่ยก็คือทำงานหนักออกกำลังกายก็หนักแต่ว่าป่วยบ่อยกว่าพวกเราอีกเนาะเราไม่เคยเป็นอะไรกันเลยนะฮะสาวแอฟก็คุยกับน้องปีใหม่นะมีน้องปีใหม่ด้วยนะฮะสาวแอฟก็บอกว่าเนี่ยพวกเราไม่ค่อยเป็นอะไรกันเลยก็ขอให้รักษาสุขภาพกันด้วยอะไรอย่างนี้ทางด้านพิธีกรถามต่อบอกว่าหลังจากที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยเริ่มสัมภาษณ์เรื่องความสัมพันธ์กันมากขึ้นความรู้สึกหรือว่าความในใจที่แอฟอยากจะบอกนนกุลในวันนี้เนี่ยคืออะไรและมีสิ่งที่แอฟเนี่ยอยากจะพูดในมุมมองของตัวเองว่าอย่างไรบ้างนะฮะสาวแอฟก็บอกว่า
ทุกวันนี้นนกุลก็คือความสบายใจโรแมนติกเนาะสาวแอฟบอกอีกบอกว่าสบายใจที่จะได้เจอสบายใจที่จะได้ไปทานข้าวด้วยกันสบายใจที่จะได้ไปดูละครเวทีด้วยกันอะไรอย่างนี้ตอนนี้เนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าสบายใจที่จะพูดทุกอย่างไปไหนก็ไปกันได้อะไรอย่างนี้เราก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงมันก็คือความสบายใจแล้วก็พูดปรึกษาได้ทุกอย่างขอบคุณที่เป็นความสบายใจหวานนะคุณผู้ชมนะเข้าสู่ช่วงไฮไลท์ของคำถามนะพิธีกรเขาก็ยิงโจทย์ให้พี่แอฟเนี่ยโอ้เข้มข้นเลยนะแบบว่าชงแบบเข้มๆเลยบอกว่าถ้าให้พี่แอฟเนี่ยเป็นพิธีกรของรายการแชร์ทูแชร์เนี่ยให้ถามคำถามนนกุลจะถามอะไร1ข้อนะฮะสาวแอฟบอกว่าคำถามที่อยากจะถามมากเลยเนี่ยก็คือถามว่าเคยคิดไหมว่าภาพสุดท้ายของตัวเองเนี่ยเป็นยังไงขอแบบละเอียดละเอียดและภาพสุดท้ายของตัวเองเนี่ยอยู่ตรงไหนอยู่ที่ไหนทำอะไรอยู่อยู่กับใครและภาพนี้เนี่ยชื่ออะไรสาวแอฟก็เลยบอกว่าขอแบบเอาละเอียดละเอียดเลยอยากจะฟังหนุ่มนนกูก็ตอบว่าอันดับแรกเลยเนี่ยเหมือนมีคำถามกับดักแอบแฝงอยู่ในคำถามนี้ซึ่งหนุ่มนนกูบอกว่าถ้าสมมติว่าเป็นในเรื่องของในแง่ของการทำงานเนี่ยก็คิดภาพตัวเองไม่ออกเหมือนกันรู้แต่ว่าตอนนั้นเนี่ยถ้าเลือกได้ก็อยากจะมีพลังในการที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆที่เรารักให้มันดีขึ้นไม่ได้มีฝันใหญ่ถึงขั้นจะเปลี่ยนทุกอย่างเราก็ไม่ได้มีความรู้ทุกเรื่องเรามีความรู้แค่สิ่งนี้แล้วก็ถ้าเราทำให้มันดีขึ้นได้เนี่ยเราก็อยากจะเป็นบุคคลนั้นที่เปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านี้ให้ไปในทางที่ดีขึ้นในแง่ความรักด้านหนุ่มนนกุลเนี่ยโอ้โหถึงกับสตันด้วยความเขินไปสักพักนะก่อนจะตอบว่าแน่นอนครับเหมือนที่ผมพูดในสัมภาษณ์สื่อต่างๆนั่นคือแต่งงานมีลูกมีครอบครัวใช้ชีวิตคู่กับพี่เขาแน่นอนว่าในนั้นต้องมีน้องปีใหม่อยู่ด้วยก่อนที่หนุ่มนนกุลเนี่ยโอ้โหจะออกอาการเขินหนักคุณผู้ชมฮะเขินหนักพูดไม่ออกบอกไม่ถูกเลยนะพร้อมกับบอกว่าพอตนพูดในนี้แล้วมันจะกระจี้ไงมันพูดไม่ได้นะแล้วก็บอกว่าอ่ะก็จนถึงวันสุดท้ายแน่นอนจะต้องมีสาวแอฟทักษะออนอยู่เคียงข้างกายแน่ๆจนถึงวันสุดท้ายนี่โอ้ยคุณผู้ชมมันโรแมนติกซะยิ่งกว่าในหนังอีกนะโดยหนุ่มนนกุลก็สรุปให้ใหม่พูดเร็วๆเลยก็คืออยากจะอยู่กับพี่เขาแต่งงานมีลูกเป็นครอบครัวเดียวกันไปจนถึงวันสุดท้ายของชีวิตครับผมโอ้ยตายแล้วคุณผู้ชมเนาะวาสนาผู้ใดหนอจริงๆวาสนาผู้ใดหนอจริงๆคุณผู้ชมนะฮะตอนนี้สาวๆทั้งประเทศคือแบบอยากจะชื่อแอปทักษะออนนนกุลไม่ควรมีคนเดียวในโลกนะฮะแน่มันก็คือโอ้โหแฟนคลับนะแฟนดอมเองหรือแม้กระทั่งตัวผมเองแม่คือมันจิ้นสุดๆเลยมันแบบมันยิ่งกว่าในละครอีกเพราะว่านี่คือชีวิตจริงนะฮะโอ้โหในละครว่าหวานแล้วชีวิตจริงหวานกว่าเดิมนะฮะเบาหวานตอนนี้ผมต้องไปตรวจเลือดแล้วเบาหวานน่าจะขึ้นกันแล้วนะนะเรียกได้ว่าขึ้นกันทั่วหน้าเลยใครดูคลิปนี้นะฮะเรียกได้ว่าอย่าลืมไปหาหมอกันด้วยนะแล้วก็ของของหวานเลยไม่ต้องกินแล้วนะฮะแนะนำให้ดูคลิปนี้นะฮะหวานฉ่ำอร่อยแน่นอนนะต้องบอกจริงๆว่าคู่นี้เขานะฮะเราเห็นได้เลยว่าถึงความจริงจังแล้วก็ความจริงใจของหนุ่มนนกุลเนาะที่มีให้กับสาวแอฟทักษะออนนะฮะและสาวแอฟทักษะออนเองก็เปิดใจนะฮะที่พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่กับหนุ่มนนกุลอ้าวไม่รู้เหมือนกันว่าทั้งสองคนนี้นะเขากำลังศึกษาดูใจกันอยู่เมื่อไหร่ที่ใช้คำว่าแฟนแล้วล่ะก็ท็อปดาราไม่พลาดนำมาอัปเดตอย่างแน่นอนครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ที่ YouTube Channel ท็อปดาราและเพจ Facebook ท็อปดาราได้เลยนะครับ